ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่510ประจำวันที่25มีนาคมในหลวงปั่นจักรยานบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรก้าวไกลยึดมั่นการเมืองใหม่จากไฟป่าสู่ไฟการเมืองสู่เปลวเพลิงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระบอบไดโนเสาร์ใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ในการหยุดหยกธนรบหยุดกิจกรรมทางการเมืองแนวโน้มการยุบก้าวไกลอาจไม่ง่ายยิ่งเมื่อโพนิด้าชี้ก้าวไกลนำริ้วและข่าวประชาธิปไตยประจำวันสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นตอนใหม่โลกหมุนเร็วสงครามชิปเวียดนามพุ่งทะยานทักษิณไปเชียงใหม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเละตุ่มเป๊ะนิด้าโพชี้ก้าวไก่นำริ้วเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับและเริ่มต้นจากข่าวราชสำนักจากปารีสโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลสนามจักรยานแห่งใหม่ณบึงสีไฟวงเล็บลวชิราลงกรณ์มาเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บึงสีไฟสราญจิตมงคลสุขอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอ้าวไหนๆก็มีสนามแล้วเปิดสนามเสียหน่อยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์เรื่องราวนี้สำหรับรายละเอียดการที่เสด็จไปเปิดสนามแห่งนี้ในหลวงพระราชินีเสด็จไปเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยเมื่อวันที่23มีนาคมรัชกาลที่10และราชินีสุทธิดาติดใจเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเวลาประมาณ 17:53 นโดยเสด็จเข้าพบพาพิธีทรงจุดธูปเทียนแล้วพระราชทานให้โอกาสให้นายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเฝ้าทูลละอองกราบบังคมทูลรายงานแล้วขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปเปิดป้ายโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติและต้องเปิดสนามจักรยานโดยขี่สามล้องานนี้ไม่ธรรมดาเล่นของยากซะด้วยรายละเอียดสำหรับการพระราชดำเนินดังกล่าวดูภาพเอาเองก็แล้วกันว่าทำอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆเล่นของยากทีเดียวไม่ใช่ของง่ายๆธรรมดาสามล้อขี่คนเดียวก็ยากอยู่แล้วนี่เล่นขี่แบบแพ็คคู่ซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากการขี่จักรยานแล้วยังเสด็จไปปลูกต้นบุญนาคต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตรและทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของผลิตภัณฑ์จากประชาชนแล้วพระประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสนามกีฬาไปขี่จักรยานนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นการขี่จักรยานสำหรับบึงสีไฟนั้นมีพื้นที่ 5,390 ไร่เป็นแหล่งน้ำจืดตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์อาสมัยอยุธยาโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาทางจักรยานรอบบึงสีไฟความยาวประมาณ10กิโลเมตรเป็นสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กและปั๊มแท็กต้องบอกว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้
นอกจากขี่สามล้อแล้วยังขี่ BMX อีกด้วยนะครับถือว่าฟิตไม่ธรรมดาจริงๆประเด็นนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่ากิจกรรมที่วชิราลงกรณ์ค้นพบในการทำคะแนนให้ตัวเองคือการออกงานลื่นเริงบันเทิงชมกีฬาคอนเสิร์ตไอสเก็ตขี่จักรยานแข่งเรือไม่แน่ใจว่าทำเรื่องแบบนี้แล้วจะได้ผลไหมราชินีนุ้ยยังคงมีส่วนในเรื่องราวเหล่านี้กรณีการคัดเลือกผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ของพรรคก้าวไกลเป็นการยืนยันหลักการที่พรรคก้าวไกลยึดถือจากคอลัมน์9นาฬิกาอินเด็กซ์หลักยึดก้าวไกลท้องถิ่นยืนยันยุทธศาสตร์มั่นแน่วตีพิมพ์เมื่อวันที่24มีนาคมการตัดสินใจเลือกตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.พรรคก้าวไกลเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ยิ่งกรณีการตัดสินใจเลือกนายพันอาจชัยรัตน์ที่เชียงใหม่เป็นการประกาศแนวทางที่ชัดเจนนั่นคือการเลือกยุทธศาสตร์ไม่ใช่ทางยุทธวิธีกรณีที่ภูเก็ตสังคมไม่รู้ว่าตัวเลือกมีกี่คนเป็นใครบ้างกรณีของอุดรธานีสังคมไม่รู้ว่ามีตัวเลือกกี่คนเป็นใครจากระดับจังหวัดถึงกรรมการบริหารพรรคแต่กรณีเชียงใหม่ชัดเจนไม่ว่าเป็นระดับจังหวัดระดับกรรมการบริหารมีตัวเลือกที่โดดเด่นอยู่2คนระหว่างนายพันอาจชัยรัตน์กับนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์ความรับรู้คือทัศนีเป็นนักการเมืองเก่าเป็นหลอสอหลายสมัยมีชื่อเสียงหลายระดับประเทศในทางการเมืองมีความเหนือกว่านายพันอาจชัยรัตน์อย่างชัดเจนหากต้องการชัยชนะพรรคก้าวไกลย่อมต้องเลือกทัศนีบุรณุปกรณ์ไม่ใช่พันอาจชัยรัตน์แต่เหตุใดพรรคจึงชูพันอาจชัยรัตน์และชูขึ้นอย่างสูงเด่นหากศึกษาพรรคก้าวไกลอย่างเห็นความสัมพันธ์อันต่อเนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นนายพันอาจชัยรัตน์มิใช่ทัศนีบุรณุปกรณ์นี่ไม่ได้เป็นการปฏิเสธทัศนีบุรณุปกรณ์หากประเมินว่าพันอาจชัยรัตน์ควรได้รับโอกาสมิใช่โอกาสของพันอาจชัยรัตน์แต่เป็นโอกาสของก้าวไกลคุณสมบัติของพันอาจชัยรัตน์สามารถอยู่ในระบบบัญชีรายชื่ออยู่ในทีมเศรษฐกิจแม้ชื่อฉันจะด้อยกว่าทัศนีบุรณุปกรณ์แต่คุณสมบัตินี้สมควรผลักดันหากมองพรรคก้าวไกลเป็นเหมือนสตาร์ทอัพดำรงอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีสถานะแน่นอนทางการเมืองการเสนอนายพันอาจชัยรัตน์เป็นความท้าทายเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะมองในด้านสตาร์ทอัพไม่ว่าจะมองในแง่นวัตกรรมอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเชียงใหม่หลักการสำคัญของก้าวไกลในการเลือกนายกอบจ.คือให้บทบาทแก่นักบริหารจัดการเมืองจะพัฒนาเมืองไปอย่างไรนี่คือยุทธศาสตร์ต่อบ้านเมืองที่เหนือกว่าการเมืองพรรคอนาคตใหม่พิสูจน์ตนเองมาแล้วในการเลือกตั้งมีนา2562พรรคก้าวไกลพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในการเลือกตั้งพฤษภาคม2566ฉะไหนการปักอุดมการใหม่ประสานกับการสร้างโฉมใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นไปไม่ได้และนี่ทั้งหมดคือหลักยึดที่มั่นคงและมั่นแน่วของก้าวไกลในการลุกสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นน่าจับตายากทีเดียวครับ The Fireman จากดับไฟป่าเผชิญไฟการเมืองสยบเปลวเพลิงตำรวจจากคอลัมน์ในประเทศมติชนสุดสัปดาห์กลางบรรยากาศอันอึมครึมของข่าวสารบ้านเมืองพอๆกับอากาศวันฝนตกในตอนบ่ายวันที่20มีนาคมพันเกิดข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กันทั้งประเทศเมื่อเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งย้ายต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาช่วยราชการสำนักนายกนายเศรษฐามองข้ามจอดเลือกใช้ความเด็ดขาดดับไฟร้อนที่กำลังเผาไหม้ศรัทธาประชาชน
ที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นการดับไฟชั่วคราวมันเป็นกองไฟที่พร้อมประทุอีกได้ทุกเมื่อเพราะทุกอย่างต้องว่างไปตามเนื้อผ้าจะจบง่ายๆแค่ถอนฟ้องไม่ได้ต้องมีการสืบสวนต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับสินบนจากเว็บพนันคนไทยสูญเสียมามากกับเว็บพนันออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่ประนีประนอมไม่ได้นับเป็นหนึ่งในกองไฟหน้าร้อนที่กำลังลุกไหม้รัฐบาลถูกจุดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ามกลางกองไฟอีกหลายกองที่กำลังลุกไหม้รัฐบาลอยู่ขณะนี้6เดือนผ่านไปของรัฐบาลเศรษฐายังเต็มไปด้วยปัญหาเหมือนดังไฟรุมเร้ารายล้อมเผาไหม้และส่งผลต่อรัฐบาลหลายระดับหนักขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ไฟป่าวิกฤตฝุ่นพิษอีกไฟหนึ่งที่กำลังเล่นงานรัฐบาลในขณะนี้หลังจากเศรษฐากลับจากเยือนต่างประเทศได้ไม่นานต้องรีบบินไปเชียงใหม่ภารกิจตรวจไฟป่าแก้ฝุ่นพิษที่ปกคลุมภาคเหนือแถมด้วยการพบปะทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่เดินทางไปเชียงใหม่เป็นครั้งแรกการกลับมาของทักษิณที่โลดแล่นสู่เวทีการเมืองไทยได้สำเร็จเป็นแง่ดีต่อพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลด้วยบารมีความเก่าในทางเศรษฐกิจการเมืองดูจากคำพูดคำจาการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณที่เชียงใหม่ก็รู้ทันทีว่าทักษิณคนเดิมกลับมาแล้วอีกด้านหนึ่งการปรากฏตัวของทักษิณตัวจริงของพรรคเพื่อไทยก็จะเคลื่อนไหวมากขึ้นหลังจากนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองในลักษณะคู่ขนานกับนายกตัวจริงดูจากรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีที่ไปรอรับและรายงานข้อมูลให้นายทักษิณเห็นว่าตอนนี้เกิดสภาวะศูนย์กลางอำนาจแตกกระจายทั้งทำเนียบรัฐบาลทั้งบ้านจันทร์สองล่าทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันที่เป็นว่าที่อนาคตทางการเมืองของตระกูลชินวัตรแต่นายเศรษฐาในฐานะนายกอย่างเป็นทางการก็โชว์ท่าทีได้ดีเปิดเผยความสัมพันธ์กับทักษิณอย่างตรงไปตรงมาไม่แคร์มาถูกมองว่ามีนายกซ้อนพร้อมจะควงทักษิณลงพื้นที่พบประชาชนในทางการเมืองการไปดับไฟป่าแก้ปัญหาฝุ่นของเศรษฐาไม่ราบเรียบอย่างที่หวังไปชนกับกำหนดการของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลที่มีกำหนดการลงพื้นที่ดูการดับไฟป่าของ NGO ที่ทำงานในพื้นที่พรันมีการประทะข้อมูลความเห็นอย่างหนักในโลกออนไลน์ต่อสู้กันถึงระดับอุปกรณ์ที่นายพิธาใช้ดับไฟต้องชื่นชมท่าทีของเศรษฐาที่กล่าวถึงการลงพื้นที่ของพิธาว่าเป็นจุดยืนที่ดีไม่ว่าใครสามารถลงพื้นที่ได้ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มดีทั้งนั้นแต่ความเห็นของรอโฆษกรัฐบาลท่านหนึ่งกับศาสตร์วาทกรรมน้ำเน่าใส่พิธามองนายพิธาพูดเพื่อเอามันปฏิบัติจริงไม่ได้ทั้งยังดูแคลนว่าเป็นนายกทิพย์หรือส.ส.รัฐบาลที่มองว่าพิธาไร้มารยาททางการเมืองไปลงพื้นที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ยิ่งทำเอาไฟป่าโหมรุนแรงมากขึ้นลุกไหม้รัฐบาลในโลกออนไลน์อันนี้จริงกลับมาตั้งหลักก่อนว่าการแก้วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ไม่ง่ายมีความซับซ้อนไฟป่าเป็นหนึ่งในสาเหตุแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อจุดเริ่มต้นแบบนี้ก็จะรู้ว่าการแอคชั่นง่ายๆหรือแก้ปัญหาเบี้ยบ้ายรายทางแก้ปัญหาใหญ่ๆไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่ต้องใช้เวลามากกว่าที่สำคัญความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชนดังนั้นการทำให้คนตระหนักรู้เข้าใจถึงปัญหาความซับซ้อนของปัญหาจึงสำคัญในเบื้องต้นอะไรเป็นเฉพาะหน้าระยะสั้นไม่ควรตีปี๊บให้ดูเกินจริงหรือทำให้สังคมแคลงใจจงอยากหนีห่างมากกว่าร่วมมือนั่นแหละไฟป่าฝุ่นจิ๋วดับไม่ง่ายและจะลุกไหม้รัฐบาลไปทุกๆปีอีกหนึ่งไฟที่ลุกไหม้รัฐบาลคือไฟการเมืองไฟกองนี้ร้อนแรงลุกไหม้ทั้งรัฐบาลในสภานอกสภาหนักหนาสาหัสตั้งแต่ตั้งรัฐบาลเสร็จและจะลุกไหม้ต่อไปไฟการเมืองนอกสภานายเศรษฐาเจอสภาวะนายกซ้อนนายกอย่างเป็นทางการคือเศรษฐาแต่ผู้มีนำตัวจริงอย่างไม่เป็นทางการก็โผล่มาปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมายืนบนเวทีทางการเมืองของทักษิณชินวัตรทำให้สปอตไลท์ที่เคยฉายเศรษฐาส่องไปหาทักษิณมากขึ้น
ยิ่งผสมกับอำนาจของเศรษฐาในฐานะนายกที่ไม่เต็มไม้เต็มมือการมีทรัพยากรอำนาจที่จำกัดของเศรษฐายิ่งทำให้ภาวะการนำจากผลงานเป็นรูปธรรมลำบากยากยิ่งขึ้นนายเศรษฐาต้องเผชิญกับการเมืองของค่ายอนุรักษ์นิยมจารีตขั้วอำนาจเก่าที่จ้องเล่นงานนายเศรษฐาขยับออกนอกรายนิดเดียวก็โดนรัฐบาลเพื่อไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้ดีและยังเจอวิพากษ์วิจารณ์พลังเสรีนิยมประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าที่จับตัวเป็นกลุ่มก้อนทางการเมืองสู้กับรัฐบาลประยุทธ์วันนี้หันอาวุธมาเล็งใส่นายเศรษฐาสนามยศออนไลน์ที่เกิดขึ้นรายวันคือตัวอย่างไฟการเมืองในสภาที่เศรษฐาต้องเจอคือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและสว.โดยเฉพาะการทำงานของพรรคก้าวไกลสมรภูมิสำคัญที่พรรคก้าวไกลเดินเกมหนักคือกฎหมายที่รัฐบาลจะถูกไล่บี้อย่างหนักกฎหมายตระกูลก้าวหน้าต่างๆต้องเจอกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญที่ไม่ว่าเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยจะแสดงความตั้งใจดีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอจะแก้ปัญหาทางการเมืองที่กลุ่มพลังใหม่ต้องการล่าสุดพ.ร.บ.งบประมาณที่พรรคก้าวไกลเปิดแผ่รัฐบาลไว้หลายเรื่องเช่นกรณีจัดซื้อเรือฟรีเกตของกองทัพเรืองบทำฝายแกนดินซีเมนต์ 1,200 ล้านแม้แต่การเปิดเนื้อให้เห็นว่าไม่มีงบแจกเงินดิจิตอลอยู่ยิ่งเป็นการตอกย้ำนโยบายเรือธงของเพื่อไทยว่าไร้อนาคตในเร็วๆนี้นั่นคือไฟการเมืองที่เล่นงานเศรษฐาอยู่เป็นสัญญาณแห่งความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆตลอดอายุรัฐบาลสุดท้ายเป็นไฟเศรษฐกิจดังที่ทักษิณชินวัตรเคยให้สัมภาษณ์เองไว้ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังเจองานหนักการแก้เศรษฐกิจวันนี้ยิ่งยากยิ่งฝ่าวิกฤตต้มยำกุ้งนับตั้งแต่รับตำแหน่งจนวันนี้จากจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยนโยบายทำได้จริงต้องยอมรับว่าวันนี้กลายเป็นจุดด้อยให้ฝ่ายค้านโจมตีหลายนโยบายเรือธงยังไม่มีวี่แววในทางที่ดีนักเงินดิจิตอลแรนบิตมีเสียงเริ่มเบาลงมากกูรูหลายคนฟังแล้วเกิดยากหรือไม่ก็ไม่เกิดในเร็วๆนี้ตามสัญญาการเดินทางไปเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศแม้เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังไม่เห็นผลรัฐบาลต้องต่อสู้กับความคิดเรื่องเศรษฐกิจกับเทคโนแครดจำนวนไม่น้อยไม่นับต้องประทะกับชนชั้นกลางที่มีวิญญาณการตั้งคำถามประชานิยมฉบับเพื่อไทยมายาวนานวันนี้จะเห็นว่าเศรษฐามีจุดยืนความพยายามในการประนีประนอมทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในทางการเมืองรัฐบาลเพื่อไทยภายใต้นายเศรษฐาจะจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายอำนาจเก่านิยมจารีตในทางปฏิบัติหลายเรื่องพยายามบาลานซ์ตัวเองไม่แสดงตนเป็นศัตรูกับฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าทั้งยังเห็นอกเห็นใจลุดแก้ปัญหารวดเร็วในบางครั้งแต่การเมืองในระดับยุคนี้อยู่ในระดับวิกฤตบางครั้งการเลือกอยู่ตรงกลางภายใต้โครงสร้างทางการเมืองเดิมที่ถูกมองว่ากระทำไม่ต่างจากรัฐบาลประยุทธ์หลายเรื่องทำดีเช่นเสนอทำประชามติ2ครั้งในการทำรัฐธรรมนูญใหม่ลดจาก3ครั้งแต่คนกลับไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐาแสดงความขยันเดินสายทุกคนเห็นแถมเป็นเจ้าการตลาดคิดโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดแต่ติดปัญหาใหญ่คือไม่สามารถระดมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นหนึ่งเดียวจากประชาสังคมได้คนไม่ค่อยร่วมมือปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหลักมาจากการเมืองยิ่งมีวาระทางการเมืองไม่ชัดเจนบางครั้งถือวาระทางการเมืองเศรษฐกิจจากคนในรัฐบาลพูดตรงข้ามกับคนที่ส่วนใหญ่คิดยิ่งไปกันใหญ่ไม่นับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้มีปัญหาคนหนี้สินเยอะดอกเบี้ยสูงไม่มีเงินใช้เศรษฐารู้ปัญหาดีๆแต่เครื่องมือในการแก้มีน้อยไปจนถึงไม่มีเครื่องมือพร้อมๆกับรัฐบาลถูกทำให้อ่อนแอด้วยผลของวิกฤตรัฐธรรมนูญนี่คือสารพัดไฟที่กำลังลุกไหม้รัฐบาลรอให้เศรษฐาแสดงบทบาทพนักงานดับเพลิงดับทั้งไฟป่าทั้งฝุ่นพิษว่ายากแล้วไฟการเมืองไฟเศรษฐกิจยากกว่าหลายเท่านักและนี่คือจากนักผจญเพลิงเศรษฐาทวีสินดับไฟป่าดับฝุ่นพิษมาเจอไฟการเมืองและไฟเศรษฐกิจเรื่องราวของหยก
นาพลอิ๋วสกุลได้วิจารณ์เรื่องนี้โดยเขียนว่าต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่กว่าเยาวชนอย่างหยกจะยุติการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองผมอ่านข่าวหยกธนรบวงเล็บหยกทะรุวังเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองประกาศยุติบทบาทที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองด้วยข้อความที่ว่ายุติการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองแล้วค่ะอยู่กับบ้านที่บ้านเรียบร้อยสนับสนุนวงดนตรีและกศน.เอาเข้าจริงยังไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าหยกเปลี่ยนความคิดของตนเองด้วยซ้ำซึ่งทั้งหมดก็รอดูกันต่อไปที่น่าสนใจต้องมาลองดู2เฉพาะ2กรณีคือที่ศาลและโรงเรียนที่ลงทุนมหาศาลขนาดไหนอันนี้ระหว่างเดือนมกราถึงเมษา2566ลำดับเรื่องราวคดีของหยกเด็กหญิงผู้ถูกดำเนินคดี112จับตาครบกำหนดควบคุมครั้งแรก27เมษายนหยกผู้ต้องหามาตรา112วัย15ถูกไล่ออกโรงเรียนชี้แจงเพราะไม่มีสถานะนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ต้องอะไรมากดูแค่บาดแผลภายนอกระหว่างถูกคุมขังที่บ้านปราณีในช่วงเดือนพฤษภาคมผดที่ขึ้นกลางหลังจากการติดเชื้อเพราะน้ำที่บ้านปราณีไม่สะอาดอากาศร้อนยุงกัดจริงๆรอบร่างกายมีเยอะกว่านี้นะคะหลังจากนี้จะพาน้องไปรักษาข้อสรุปของผมทั้งหมดคือความพยายามทรมานให้รับสารภาพเปลี่ยนความคิดโดยใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มีแต่มันไม่สำเร็จสิ่งที่ชนชั้นนำทำได้คือการฝาดขยะไว้ใต้พรมปู่แอ๊ะจนอตอเคยพูดแล้วชนชั้นปกครองเห็นประชาชนเปรียบเสมือนสัตว์ใช้วิธีการตีคุมขังกักขังทรมานให้ยอมจำนนเหมือนตีสัตว์เลี้ยงให้หลาบให้จำหากไม่หลาบไม่จำก็เอาไปขังในกรงจนกว่าจะเชื่องเมื่อเชื่องแล้วถึงจะปล่อยออกมาให้ใช้ชีวิตแต่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดวันนี้พวกเขาเห็นเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่แม้กระทั่งการประกันตัวหรือการตั้งคดีบีบแต่เอาไปขังแบบนี้เป็นต้นนี่เป็นความอัปลักษณ์ที่เรียกว่าความจังไรของกระบวนการยุติธรรมไทยก็ว่าได้วันนี้หมดสิ้นแล้วต้นทุนที่ชนชั้นนำใช้ในการกดปราบทำให้คนเหล่านี้ยอมจำนนต้องเรียกว่ามหาศาลแต่ความคิดอุดมการณ์ที่มีอยู่วันนี้ยังคงยืนหยัดเช่นเดิมคนเหล่านี้หยุดเดินแต่ไม่ได้หยุดตลอดไปเพียงแต่พักเหมือนคนเดินทางไกลที่เหนื่อยก็หยุดพักข้างทางได้น้ำได้ท่าได้อากาศสดชื่นเมื่อไหร่ก็เดินทางต่อก็เพียงแค่นั้นเรื่องของนิดาโพธนาพลอิ๋วสกุลได้โพสต์ว่าแนวโน้มการยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ทำให้ความนิยมต่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลลดลงกลับกันยิ่งการบริหารประเทศความนิยมของเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยกับยิ่งต่ำลงทั้งหมดยิ่งทำให้การยุบพรรคต้องเกิดแต่ทำได้ยากยิ่งขึ้นจนถึงอาจเป็นไปไม่ได้ถ้าถือว่านิด้าโพเป็นโพการเมืองที่แม่นที่สุดการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1ทับ2567ทำการสำรวจระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคม2567น่าสนใจเทียบกับไตรมาส4 2566น่าสนใจปรากฏว่าอันดับที่1ร้อยละ42.75 เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ที่ได้ร้อยละ 39.4 อันดับ2ร้อยละ 20.05 ยังหาคนที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ที่ได้ร้อยละ 18.36
อันดับ3ร้อยละ 17.75 เศรษฐาทวีสินลดลงจากไตรมาส4ที่ได้ร้อยละ 22.35 อันดับ4ร้อยละ6แพทองธารชินวัตรใกล้เคียงของเดิมที่เคยได้ 5.75 และจะพบว่าคะแนนนิยมของพิธาเพิ่มขึ้นเกิน 40% ขนาดคะแนนนิยมของเศรษฐาทวีสินลดลงต่ำกว่า 20%ในขณะที่คะแนนนิยมของพรรคการเมืองอันดับ1 48.45 พรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นจากที่เคยได้ 44.05 อันดับ2พรรคเพื่อไทย 22.10 ลดลงจากที่เคยได้ร้อยละ 24.05 อันดับ3 12.75 ยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ลดลงจากที่มี 16.1อันดับ4พรรครวมไทยสร้างชาติ 5.10 เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้ 3.2 และอันดับ5พรรคประชาธิปัตย์ 3.5 ใกล้เคียงของเดิมที่เคยได้ร้อยละ 3.6 13มีนาคมสิ้นสุดการทำโพลก่อนเกิดเหตุปรากฏการเชียงใหม่ทั้งทักษิณชินวัตรเศรษฐาทวีสินพิธาลิ้มเจริญรัตน์ปรากฏตัวที่เชียงใหม่แต่หลังจากคำวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคม2567กกต.ส่งคำร้องยุบพรรคก้าวไกลในวันที่12มีนาคม2567นั่นแสดงให้เห็นว่าการบริหารประเทศของเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยยิ่งบริหารยิ่งตกต่ำขณะที่ก้าวไกลและพิธายิ่งถูกกระทำคะแนนนิยมยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งหมดกำลังสู่นำบทสรุปว่าถ้าชนชั้นนำและพรรคเพื่อไทยอยากชนะเลือกตั้งต้องทำลายก้าวไกลและพิธาก่อนการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งก็ทำให้การทำลายก้าวไกลและพิธายากยิ่งขึ้นและอาจเป็นไปไม่ได้เพราะต่อให้ทำลายลงไปความนิยมต่อเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยก็ใช่ว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ยักษ์ตื้นติดกึกยักษ์ลึกติดกักยักษ์ตื่นติดกึกยักลึกติดกักงานนี้กึกกึกกักกันล่ะครับงานนี้ฮ่า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 เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันไอลอเปิด10อันดับคดี112ที่ลงโทษหนักที่สุดจากการติดตามข้อมูลตั้งแต่ปี52ถึง67คดีส่วนใหญ่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียโพสต์หลายข้อความถูกดำเนินคดีแยกเป็นหลายกรรมการกำหนดโทษจะทวีคูณตามจำนวนของการกระทำลำดับที่1โทษเต็มตามคำพิพากษาก่อนการลดโทษคือบัตรบาส75ปีลดโทษหลังตัดสินแล้วมีโทษเหลือ50ปีคดีของอัญชันโทษเต็มตามคำพิพากษา87ปีลดโทษเหลือ43ปี6เดือนคดีของวิชัยโทษเต็มตามคำพิพากษา70ปีลดโทษเหลือ35ปีคดีของพงศักดิ์โทษเต็ม60ปีลดโทษแล้วเหลือ30ปีคดีของพี่มนโทษเต็ม56ปีลดโทษแล้วเหลือ28ปีคดีของเทียนสุธรรมโทษเต็ม50ปีลดโทษแล้วเหลือ25ปีคดีของแม็กกี้โทษเต็ม50ปีลดโทษเหลือกึ่งหนึ่ง25ปีคดีของทาราโทษเต็มตามคำพิพากษา30ปีลดโทษเหลือ2ใน3เหลือ20ปีคดีของวุฒิ36ปีลดโทษแล้วกึ่งหนึ่งเหลือ18ปีคดีของบูริน20ปี6เดือนลดโทษเหลือ11ปี4เดือนโปรดสังเกตว่าการลงโทษที่มากกว่า10ปีแบบนี้ยิ่งกว่าคดีฆ่าคนตายอีกนะครับThank you.
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเป็นตอนใหม่ประจำวันที่25มีนาคมถึง31มีนาคมนะครับวันนี้ตอนนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่คงต้องพูดถึงและบ่นถึงเพราะหลายเรื่องเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นจากการที่ต้นสัปดาห์ทักษิณชินวัตรไปเชียงใหม่แล้วมีอะไรคำว่าต่างคนต่างอยู่ของทักษิณชินวัตรจนกรณีฟ้าผ่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรมตำรวจปทุมวันโยกเด้งทั้งต่อศักดิ์สุวิมลน้องชายราชเลขาสำนักงานพระราชวังสถิตพงษ์สุวิมลและสุรเชษฐ์หักพานเข้ากุสำนักนายกทั้งครู่รวมถึงเรื่องของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจของก้าวไกลพันอาจชัยรัตน์ซึ่งหลายคนคาดว่าจะเป็นทัศนีบุรณุปกรณ์แล้วเหตุไฉนถึงเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงล่าสุดกรณีที่หยกประกาศยุติบทบาทกิจกรรมทางการเมืองต่างๆและล่าสุดวันนี้เองนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรอบไตรมาสถือเป็นครั้งแรกในรอบปีก็ว่าได้ปี2567ที่มีการประกาศผลและเรื่องราวของรอบประเทศที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะสงคราม AI ที่นำไปสู่สงครามเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของเวียดนามที่ฟ้าผ่ามีการปลดและเตรียมดำเนินคดีกับประธานาธิบดีนับว่าเป็นคนที่สองที่ถูกปลดแบบนี้ถึงแม้จะอ้างว่าเป็นการลาออกก็ตามหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันร้วนส่งผลต่อหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มจากเรื่องนอกประเทศแล้วจะกลับเข้ามาสู่เรื่องล่าสุดของนิด้าโพและหยกนะครับประเด็นแรกเรื่องราวของนอกประเทศขณะที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพัฒนาการล้วนใช้นวัตกรรมประเทศต่างๆไม่ใช่เกิดมาแล้วพัฒนาได้ทันทีล้วนมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการปู่แอดจนตอที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีมองเห็นสมัยก่อนที่เราเป็นต้นแบบการพัฒนาให้หลายประเทศมาดูเราเป็นแบบอย่างในอดีตเราเคยแข่งกับเกาหลีใต้ในอดีตเราเหนือกว่ามาเลเซียแต่วันนี้เราห่างกับประเทศเหล่านี้มากมายเหลือเกินโลกกำลังหมุนไปข้างหน้าสู่ยุคของ AIสู่ยุคของเทคโนโลยีต่างๆวันนี้สงครามเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วไทยเสียโอกาสไปอย่างมากในการที่เราเคยเป็นฐานการผลิตเรื่องราวของเทคโนโลยีระดับที่สามารถพัฒนามาสู่เซมิคอนดักเตอร์ได้ไม่ยากนักแล้วเหลียวมองไปที่เวียดนามในขณะที่กำลังพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและหลายคนบอกว่าพัฒนาจนเรียกว่าวันนี้เป็นประเทศที่จะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยแล้วสูงที่สุดในโลกและจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจของอาเซียนในอีก14ปีข้างหน้าเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจถ้าว่าไปแล้วมีจำนวนประชากรมากกว่าไทยเล็กน้อยวันนี้ขนาดเศรษฐกิจยังเล็กกว่าไทยแต่ก็จะแซงไทยในไม่กี่ปีคำถามที่ตามมาคือเรื่องของนวัตกรรมก็ดีประเทศในโลกนี้ที่จะสามารถเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นไม่มีประเทศใดที่ขายเพียงทรัพยากรแล้วก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำหรือแม้กระทั่งขายแรงงานราคาถูกแรงงานไร้ฝีมือเพราะฉะนั้นการกดราคาค่าแรงต้นทุนค่าแรงงานเอาไว้ที่แรงงานต่ำนั่นคือจุดจบของประเทศเพราะประเทศนี้มีแรงงานราคาถูกไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยตัวของมันเองไม่มีสินค้าดีราคาถูกอย่างที่เขาพูดกันวันนี้ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเกิดจากบรรยากาศสภาพการสิ่งแวดล้อมที่มันสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นในสุญญากาศได้ฉันใดก็ฉันนั้นหลายคนที่มองเวียดนามว่าการก้าวกระโดดเติบโตของเวียดนามนั้นถึงแม้มาจากระบบสังคมนิยมแล้วก็มีการคอร์รัปชันไม่ใช่น้อยแต่การที่ไม่มีช้างกลางห้องตัวใหญ่แม้กระทั่งประธานาธิบดียังถูกดำเนินคดีถึงแม้จะทำในรูปแบบที่เรียกว่าทำเงียบเงียบแต่ก็เอาจริงเอาจังขุดเรื่องที่มีการคอร์รัปชัน10ปีย้อนหลังตั้งแต่สมัยเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับจังหวัดถึงแม้วันนี้มาเป็นประธานาธิบดีก็ไม่สามารถหลีกหนีได้และเขาลงไม้ลงมือไม่เกรงหน้าอินหน้าผมซึ่งตรงข้ามกับประเทศเราประเทศเรามีช้างกลางห้องตัวใหญ่และเป็นช้างจังไรซะด้วยเพราะฉะนั้นความจังไรของช้างตัวเดียวยังมีบริวารว่านเครือยังมีลูกน้องส่งผลให้ระบบเครือข่ายความจังไรมันแพร่กระจายสร้างทำให้เกิดปัญหาแล้วมันก็ไม่จบสิ้นนี่คือความแตกต่างนี่เป็นเรื่องแรกที่พูดถึงเรื่องของโลกทั้งใบกลับมาเวียดนามในขณะที่พม่าการลบกันวันนี้ก็ยังมีการลบกันอย่างหนักที่อยู่เขตตรงข้ามกับแม่สอดบริเวณเมียววดีเพราะฉะนั้นมินออนไลน์นับถอยหลังเพียงแต่ว่าจะจบอีกกี่วันอีกกี่เดือนเท่านั้นเองสุดท้ายมินออนไลน์จะถูกบังคับให้เจรจาแล้วสหพันธรัฐใหม่ในรูปแบบใหม่ของเมียนมา ก็จะก่อเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มีหนีไม่พ้นแต่แน่นอนว่ากว่าจะเป็นประชาธิปไตยมันต้องมีผู้เสียสละชีวิตนับหมื่นคนนั่นคือสิ่งที่หนีไม่พ้นแต่ไม่มีประเทศใดในโลกใช้ทางลัดทุกประเทศล้วนต้องผ่านเส้นทางแบบนี้การเปลี่ยนแปลงต้องมีคนทำด้วยเสียสละไม่ฉะนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นประเด็นต่อมาที่คงจะต้องพูดถึงคือเรื่องของการเมืองในประเทศไทยหนีไม่พ้นทักษิณชินวัตรไปเชียงใหม่พร้อมกับเศรษฐาทวีสินแล้วไปดูรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาแบบไทยๆการทำงานแบบการเมืองในเวอร์ชั่นเก่าทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษแต่ไปเชียงใหม่มีขบวนรถ 20-30 คันผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงตำรวจผู้นั้นผู้ใหญ่มายืนตบเท้าตะเบะกันเป็นแถวต้อนรับนักโทษพักคดีแบบนี้ประเทศนี้เราจะเอาอะไรมาพูดกันอีกในเมื่อไม่มีหลักการมีแต่หลักกูหากเป็นคนที่เราพอใจเราก็ยอมรับที่จะให้มันเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วทักษิณชินวัตรไม่ควรต้องรับโทษแต่ในเมื่อตัดสินใจรับโทษก็ต้องยอมรับกระบวนการแต่ทำไมถึงแหกกระบวนการและใช้อภิสิทธิ์การได้รับการพักโทษกรณีพิเศษที่บอกว่าอายุ70ปีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหลียวไปดูจริงๆว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรที่เดินไปไหนมาไหนที่เชียงใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าแล้วอาการเจ็บป่วยที่บอกว่าขั้นวิกฤตไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลตำรวจเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงกับชีวิตที่แถลงโดยคนแล้วคนเล่าคนนั้นแถลงคนนี้แถลงโลกเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหมายความว่ายังไงเห็นประชาชนคนไทยเป็นควายกินหญ้ากันหรือไงเห็นประชาชนคนไทยไม่มีคุณค่าใดๆในการรับรู้ความจริงจะพูดยังไงก็ได้เหมือนกับสนตภายจมูกควายเดินไปทางไหนก็ไปทางนั้นทำไมถึงเห็นคนไทยเป็นอย่างนั้นนี่คือการดูถูกสังคมดูถูกประชาชนอย่างถึงที่สุดของเครือข่ายทักษิณชินวัตรหากจะทำให้สมเหตุสมผลก็สมควรจะต้องรอให้เวลามันผ่านไปจนถึงขั้นเป็นคนปกติไม่ใช่เป็นนักโทษทอดเวลาผ่านไปให้ครบ1ปีที่ได้รับการลงโทษจาก8ปีเหลือ1ปีก็เป็นอภินิหารเหนืออภินิหารการไม่ต้องนอนเรือนจำแม้แต่วันเดียวตอบไม่ได้จริงๆหรือว่านี่มันเป็นดิวปีศาจถ้าไม่มีช้างจังไรทำดิวเอาไว้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมันก็เกิดขึ้น
ย่ำยีหัวใจประชาชนในขณะที่คนอีกกี่พันกี่หมื่นคนที่ต้องการอภิสิทธิ์แบบนี้แต่เขาไม่ได้รับแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันคำว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบกินหน้าก็ต่างคนต่างอยู่คำนี้พูดออกมาได้ยังไงในเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่อพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคนั้นมาขอคะแนนเสียงจากประชาชนขอฉันทามติจากประชาชนเคยพูดเคยให้สัญญาประชาคมไว้ถึงเวลาไม่ปฏิบัติตามแล้ววันนี้บอกว่าต่างคนต่างอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคะแนนความนิยมวันนี้หัวทิ่มหัวตำลงเช่นเดียวกันกับเรื่องของความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติความขัดแย้งนี้เป็นที่รับรู้กันตั้งแต่ก่อนมีการแต่งตั้งต่อศักดิ์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจการเอาตำรวจคอมมานโดไปบุกจับผู้ต้องหาโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นบ้านสุรเชษฐ์หักพานกลางกรุงเทพมหานครอยู่หลังสโมสรตำรวจแล้ววันนี้ก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมๆแบบเดียวกันด้วยเหตุผลง่ายๆคือว่ามันมีเรื่องพัวพันเงินสกปรกเงินสีเทาแล้วพอโดนย้อนสอนเข้าไปก็ดิ้นกันเป็นกิ้งกือแน่นอนสุรเชษฐ์หักพานโดนเรื่องทองคำ 2-300 ล้านที่ลูกน้องคนสนิทเอาไปขายแล้วเงินเส้นทางทางการเงินวันนี้ก็ยังสาวไม่จบแต่ขนาดเดียวกันต่อศักดิ์สุวิมลก็โดนย้อนสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านที่เขาใหญ่มูลค่าหลายร้อยล้านหรือคดียาที่ถูกจับที่แม่สอดคดีทุจริตการเช่ารถทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวที่พันคออยู่แสดงให้เห็นถึงความสกปรกโสมมของหน่วยงานนี้แล้ววันนี้จะให้จบกันเงียบๆใช้คำพูดว่าให้เป็นไปตามเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถ้ามันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นตั้งแต่กรณีกำนันนกจนวันนี้เรื่องของเว็บพนันทุกอย่างทำเงียบๆหมดแล้วสังคมไทยมันไม่ต้องรับรู้รับเห็นเลยเหรอไอ้เรื่องเงียบๆทั้งหลายกลายเป็นว่าพอสืบสวนสอบสวนพอมีข้อมูลก็เอาไว้แบ็คเมย์ซึ่งกันและกันทำนองเดียวกับว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วสำคัญคือถือทั้งอาวุธถือทั้งกฎหมายแล้วสังคมจะไปหวังกับใครแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนอย่างต่อศักดิ์สุวิมลนามสกุลสุวิมลเป็นน้องชายของสถิตพงศ์สุวิมลราชเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ประธานกรรมการหลายบริษัทนี่เป็นต้นตอเลยทำให้เห็นเพราะแน่นอนว่าตัวช้างกลางห้องไม่สามารถออกโรงได้ก็ใช้บริวารแบบนี้แหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีของต่อศักดิ์สุวิมลใครก็รู้อยู่แล้วว่าได้ดิบได้ดีเพราะเป็นมืออุ้มฆ่าไล่ล่าผู้ลี้ภัยตั้งแต่ในฝรั่งเศสในลาวในเขมรใครๆก็รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้าวันเฉลิมที่ตายไปก็ไม่ต้องถามถึงว่าจะไปเอาความเป็นธรรมจากใครในเมื่อโจรกับตำรวจมันเป็นคนที่เดียวกันแยกกันไม่ออกนี่มันเป็นความอับประยศอย่างถึงที่สุดการไปปรากฏตัวของต่อศักดิ์สุวิมลที่ฝรั่งเศสในห้วงเวลาไม่กี่วันก่อนที่จะมีการทำร้ายร่างกายผู้ลี้ภัยที่ฝรั่งเศสมีภาพปรากฏชัดเจนสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่เห็นชัดนั่นแหละคือความดีความชอบที่เรียกว่าทำแล้วถูกใจเจ้านายเมื่อช้างจังไรมันถูกใจก็อวยยศอวยตำแหน่งกันเข้าไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้แล้ววันนี้บังเอิญครั้งที่แล้วโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานอาวุโสมากกว่าถึงแม้จะเลื่อนตำแหน่งมาเร็วแบบไหนแต่ก็มาตามขั้นตอนไม่เคยแหกกฎซึ่งตรงข้ามกับสอศักดิ์สุวิมลแหกกฎครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างน้อยที่สุดก็8ครั้งแทนที่จะดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งใช้เวลาอย่างน้อย3ปี4ปีบางตำแหน่ง2ปีแต่ที่จังไรจริงๆก็คือแทนที่จะดำรงตำแหน่ง4ปีใช้เวลาแค่8เดือนแล้วก็เลื่อนขึ้น
ข้ามหัวคนอื่นมาครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้8ครั้งในเมื่อหน่วยงานที่ต้องถือกฎถือระเบียบและมีอาวุธกลับทำไม่ต้องใช้กฎไม่ต้องใช้ระเบียบใช้ตามใจกูแล้วมันจะเหลืออะไรพังหมดแล้วนี่มันเป็นแค่ตัวอย่างวงการเดียวจริงๆแล้วมันมีทุกวงการเป็นแบบนี้ไม่ต้องดูอะไรวันนี้คดีฆ่าคนตายเป็นยังไงแบบไหนประกันตัวได้แต่หากเป็นคดีความคิดเห็นทางการเมืองหากเป็นคดีการเมืองแม้กระทั่งคดีบีบแต่รถจังไรสุดจังไรจริงๆเรื่องนี้ไปอธิบายในโลกนี้ให้ใครก็ฟังว่าบีบแต่แล้วติดคุกไม่มีใครเขารับได้งงมากถึงวันนี้ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้อยู่ระหว่างขั้นตอนพนักงานสอบสวนแต่เอาไปขังไว้ก่อนทั้งที่เป็นเด็กเล็กๆและปู่แอ๊ดจนต่อก็เคยพูดแล้วว่าไอ้เรื่องการบีบแต่สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นสมัยที่ยังเป็นหนุ่มขบวนผ่านอย่างนี้ก็บีบแต่กันทั้งนั้นบีบแต่ระหว่างถูกกักบนถนนรถติดกันได้เยอะคนบีบแต่เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยเพราะทุกคนเดือดร้อนที่มาปิดถนนแต่ทำไมต้องไปจับเด็กสองคนนั้นเอาเข้าคุกนี่ก็เป็นประเด็นที่สังคมนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลแล้วหลายคนบอกว่าทำไมงบประมาณปีนี้อธิบายกันแบบไม่ค่อยกล้าแตะต้องจะแตะต้องอะไรแค่ทำหน้าที่ยื่นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ส.ส.ยังโดนฟ้องยุบพรรคประเทศนี้แตะต้องไม่ได้ยิ่งแตะต้องไม่ได้ก็ยิ่งทำให้รู้คนรู้ว่าจุดอ่อนไหวมันคืออะไรศูนย์กลางของปัญหาของประเทศมันอยู่ตรงไหนยิ่งทำให้คนรู้ชัดขึ้นเป็นไปได้ยังไงงบ 36,000 ล้านมา8หน้ากระดาษเฉลี่ยแล้ว1หน้ากระดาษ 4,500 ล้านรีดไถประชาชนแล้วแบบนี้ประเทศนี้จะอยู่กันยังไงเมื่อไหร่จะเงอหัวได้นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงประเด็นถัดมาเรื่องของหยกการที่หยกประกาศยุติบทบาททางการเมืองยุติกิจกรรมทางการเมืองหยกเพิ่งอายุ15เราไปคาดหวังอะไรกับเด็กอายุ15ที่จะให้เป็นนาลีขี่ม้าขาวเข้าไปทะลุทะลวงเป็นหัวหมูทะลวงฟันเด็กก็คือเด็กหยกธนรบก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งปู่แอ๊ดจนต่อเห็นด้วยในวันที่พายุมันแรงเด็กตัวเล็กๆจะให้ยืนต้านพายุเป็นไปได้ยังไงออกไปต้านพายุมันก็โดนลมพายุพัดยิ่งไม่มีใครไปดันข้างหลังให้ต้นไม้ใหญ่ยังต้านไม่อยู่นับภาษาอะไรกับต้นไม้ล้มลุกเล็กๆวันนี้ดูเคสของตะวันดูเคสของบุ้งดูเคสของแฟรงค์คนเหล่านี้โดนกระทำก็เหมือนประชาชนทุกคนโดนกระทำเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สังคมกลับนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นในวันที่สังคมนิ่งเฉยในวันที่พายุแรงแบบนี้สมควรต้องหลบพายุก่อนเพราะเราเดินทางไกลหากเราไปยืนต้านพายุถูกพัดระเนระนาดไปกว่าจะขึ้นมาตั้งตัวใหม่ใช้เวลาแล้วข้อสำคัญคือหยกอายุ15ยังอยู่ในห้วงเวลาที่จะต้องเดินไปข้างหน้ามีอนาคตทางด้านอาชีพของตนเองทำตนเองให้แข็งแรงแข็งแกร่งสมควรที่จะต้องเหนื่อยก็พักเข้าข้างทางทำให้ตัวเองแข็งแรงเข้มแข็งมีแรงก็เดินต่อนั่นก็เป็นเส้นทางที่หยกจะต้องเดินไปแล้วหลายคนหรือสังคมถ้าจะบอกว่ามีความสุขหรือพอใจที่ทำให้หยกหยุดอย่างนี้ได้ถึงเวลาก็อย่ามาบอกว่าทำไมประเทศเราไม่ไปไหนเพราะนี่คือกระบวนการแช่แข็งการกดเสรีภาพในการพูดลงมาให้ต่ำลงก็เพื่อจะให้ศูนย์กลางของปัญหามันหยั่งลึกโดยที่ไม่มีใครแตะต้องได้แล้วประเทศนี้มันก็เป็นแบบนี้
การที่ศูนย์กลางของปัญหามันอย่างลึกแล้วไม่มีใครกล้าแตะต้องได้มันก็คือการแช่แข็งประเทศเอาไว้ไม่ให้พัฒนาไปถึงไหนเมื่อถึงเวลาที่เรากลายเป็นเห็บสยามจากเสือตัวที่5กลายเป็นเห็บหมาไปแล้วก็อย่ามาร้องว่าทำไมเราไม่ไปไหนไม่เป็นยังไงสสก็สะท้อนประชาชนสังคมมันก็สะท้อนคุณภาพของประชาชนวันนี้ในเมื่อเราเองไม่ลงทุนลงแรงไม่เสียสละกันมันก็เป็นห่วงเวลาที่คนที่ยืนแถวหน้าต้องหลบพายุเอามาฟื้นสภาพร่างกายให้เข้มแข็งเพื่อจะเดินต่อไปเพราะนี่คือกระบวนการเดินทางยาวไกลการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่สามารถทำได้ในวันเดียวทุกประเทศเป็นแบบนี้ใช้เวลาหลายสิบปีบางประเทศเป็นร้อยปีแต่ก็ต้องมีคนที่เดินถือธงนำแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่อยากจะบอกไว้ประเด็นที่ต้องพูดถึงอีก2ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดสินใจเลือกพันอาจชัยรัตน์เป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจการที่ก้าวไกลเลือกยุทธศาสตร์หลักการมากกว่ายุทธวิธีในการเอาชนะระยะสั้นการประกาศปักธงทางความคิดเลือกหลักการที่ถูกต้องถึงแม้อาจจะแพ้การเลือกตั้งหรือมีความเสี่ยงที่จะแพ้การเลือกตั้งหมายถึงการปักธงชัยชนะระยะยาวการยอมรับความเสี่ยงว่าอาจจะพ่ายแพ้เพราะเครือข่ายคอนเนคชั่นที่จะเป็นตัวช่วยอาจจะไม่มีแต่เป็นการทำให้การศึกษาของประชาชนยกระดับขึ้นว่าการเมืองท้องถิ่นที่สมควรจะเป็นแบบไหนมันเป็นการบริหารเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงอันดับ2ก็ว่าได้อย่างเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ทำไม่ได้ที่อื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเป็นการยกระดับความรับรู้ของประชาชนให้ประชาชนตัดสินใจเองเช่นเดียวกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อได้151เสียงไม่เพียงพอมันก็ต้องได้มากกว่า250 260หรือ280ถ้าประชาชนยังไม่รับรู้ยังไม่ยกระดับสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็ต้องรับกรรมไปอีก1สมัยการเลือกตั้งการเมืองเป็นการสะท้อนความคิดของคนทั้งประเทศพรรคการเมืองเป็นเพียงยานพาหนะหรือเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการรับรู้ของประชาชนแต่ก็มีข้อสุดท้ายน่าดีใจเมื่อนิด้าโพที่ออกมาวันนี้ถึงแม้เป็นพรรคฝ่ายค้านแต่พรรคก้าวไกลรวมถึงตัวพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ2ไตรมาสที่ผ่านมาทั้ง2ไตรมาสแสดงว่าประชาชนรับรู้แนวทางที่สมควรจะเป็นและที่ควรจะเป็นมากขึ้นนี่คือการรับรู้ของประชาชนสำหรับพวกเราทั้งหลายกรณีของหยกหลายคนอาจจะมองแล้วท้อถอยวันนี้แสดงว่าพวกเรายังทำงานกันไม่พอหากต้องการได้รับชัยชนะรวดเร็วขึ้นมากขึ้นพวกเราก็ต้องทำงานมากขึ้นหากท้อหากถอยก็ดูคนที่เสียสละวันนี้คนที่โดนคดี112มีคดีแบบนี้ติดคุกเป็น10ปีมีหลาย10คนคนเหล่านี้คือผู้เสียสละคนเหล่านี้เอาตัวเองเป็นอิฐก้อนแรกให้ถูกเหยียบย่ำเป็นสะพานมีคนถูกดำเนินคดี112เป็นร้อยๆคนมีคนถูกดำเนินคดีทางการเมืองอย่างน้อยตอนนี้ประมาณ 2,000 คนซึ่งแน่นอนพวกเราคงต้องเติมพลังกันให้เข้มแข็งมากขึ้นทำกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือการขยายข้อมูลข่าวสารยกระดับข้อมูลข่าวสารช่วยกันดันเพดานโดยฉลาดเพียงพอโดยมีความรู้เพียงพอว่ามีความเสี่ยงที่เรารับได้แค่ไหนอย่างไร
โดยเฉพาะคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ต่างประเทศต้องช่วยกันออกแรงให้มากเพราะอย่างน้อยก็มีเกาะคุ้มกันตนเองกฎหมายไทยเอื้อมไม่ถึงคนที่อยู่ในประเทศก็ทำในระดับที่ตัวเองปลอดภัยช่วยกันทำคนละไม้คนละมือมากขึ้นให้มากขึ้นและมากขึ้นหากเราทำมากขึ้นขบวนนี้มันก็จะไปเร็วขึ้นจะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นนั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนวันนี้ที่พูดทั้งหมดอาจจะดูมีอารมณ์บ้างแต่ก็พูดจริงๆว่าเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคงต้องพูดแรงกว่าที่เคยพูดปกติไม่ฉะนั้นแล้วก็จะไม่เห็นภาพว่าเรากำลังอยู่ในสังคมแบบไหนสำหรับเพื่อนๆคนไหนเหนื่อยก็แวะเข้าข้างทางกินน้ำกินท่าทำตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็เดินทางกันต่อบางคนเหนื่อยอาจจะเหนื่อยพัก1ชั่วโมง1วัน1เดือน1ปีก็แล้วแต่เพราะชีวิตของใครทุกคนเป็นอิสระในการตัดสินใจคุณค่าในชีวิตเราเลือกทำเองว่าเราจะให้คุณค่าแบบไหนแต่ทั้งหมดหากยังมีอุดมการณ์เหมือนเดิมยังคงเดิมผู้คนยังคงเพิ่มเติมขึ้นในขบวนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงก็อยู่ไม่ไกลและสุดท้ายก็คงต้องขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ความแพ้ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าก็ต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ
Thank you.